ครับสวัสดีครับอยู่กับผมเบาพงเพื่อนเกษตรครับวันนี้นะครับพาทุกท่านมาอยู่ที่บ้านทํานบนะครับตําบลเทนมีอําเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ครับการทําเกษตรนะครับเราต้องมีนะครับห้องน้ํานะครับการทําห้องน้ํายังไงให้ประหยัดที่สุดนะครับเดี๋ยวยังไงเราไปทําความรู้จักกับเฮียโฮเฮียโฮสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมการทําเกษตรนะครับที่ไหนจุดสําคัญก็คือที่ระบายเนาะใช่ครับอันนี้คือห้องน้ําสุดเจ๋งไอเดียจริงๆครับต้นทุนเท่าไหร่ครับเฮียโฮต้นทุนจริงๆอ่ะมันพอดีเพื่อนรู้จักกันก็ไหว้วานก็ให้เบียร์2-3ขวดให้ช่วยยกองค์มาจากที่บ้านเป็นองค์เก่านะครับองค์เก่าอันนี้เป็นองค์เก่าองค์เก่านะครับมาโมดิฟายทํานะครับแล้วก็มาทําประตูนี่ต้องมาดูด้านนี้ครับประตูนี่ต้นทุนเท่าไหร่ครับพี่โออยู่นี่ต้นทุนจริงๆแล้วต้นทุนพอดีมาอยู่ข้างนอกนี่น่าจะประมาณไม่เกิน2,000ครับไม่ได้เกิน 2,000 จริงๆแล้ว 1,500 นะฮะตัวนี้ใช่ไหมครับครับผมก็คือเอาโอ่งมาก็ตัดแล้วก็ซื้อปูนมาประมาณกระสอบหนึ่งแล้วก็มาผสมครับแล้วก็มีโถส้วมแค่นี้เองแล้วก็ทําประตูทําหลังคาเนาะครับทําหลังคาทําประตูเอาไว้ตามท้องไร่ท้องนาก็โอเคได้แล้วก็เหมาะสําหรับโอเพ่นแอร์นะครับโอเพ่นแอร์กลางทุ่งนาเนาะครับนี่นั่งสบายครับดูนั่งสบายจริงๆแล้วไม่จริงๆแล้วไม่ต้องทำหลังคาก็ได้เป็นโอเพ่นแอร์มองดวงดาวเวลาฝนตกมาก็สบายสบายนะครับครับหมดงบเท่าไหร่ครับเนี่ยไม่เกิน2,000ครับไม่เกิน2,000เกิน2,000ครับที่2,000เนี่ยเพราะอะไรเราผมจ้างคนเขาขนมาด้วยว่าโอ่งมันเอามายากจริงๆถ้าอยู่ในบ้านเราก็กลิ้งเอาเดี๋ยวไปดูที่บ้านสวนที่บ้านเหมือนกันจะสวยกว่านี้ครับครับข้างบนก็มีที่วางของด้วยเนาะมีที่วางของนะครับมีที่วางของโอ้ไอเดียนี่นั่งสบายครับนี่ครับสบายมีน้ําท่าอุดมสมบูรณ์เนาะน้ําท่าอุดมสมบูรณ์เพราะว่าเราทําเกษตรเหนื่อยแล้วเนาะครับเรามีที่รีแลกซ์เวลาเครียดหรือเข้าเวลาปวดหนักปวดเบาเราก็มานั่งสบายๆนะครับไม่ต้องไปนั่งโยงโยกคันโอ้อย่างนี้ก็คืออำนวยความสะดวกให้กับตัวเองเนาะโยเนาะใช่ครับแล้วบางทีลูกค้ามาเก็บมอนแล้วก็ลูกน้องคนงานมาก็อย่างน้อยก็เป็นมีที่เป็นสัดเป็นส่วนเนาะเป็นอย่างนั้นครับน้ำทำจากองครับองจากเท่าไหร่เนี่ยไว้ดีไม่เกิน2,000 บาทครับครับไม่เกิน2,000 บาทไม่เกิน2,000 บาทครับผมโอ้โหไอเดียแกได้ไอเดียคิดเองครับคิดเองพอดีมันมีโอ่งอยู่ที่บ้านผมทําตัวหนึ่งที่บ้านสวยมากครับครับนี่ก็คือมีโอ่งเสร็จแล้วก็มาปาดฝามาปาดไอ้ฮะมาตัดให้มันเป็นประตูครับเป็นประตูทีนี้ส่วนข้างบนเราจะออกแบบยังไงก็ได้แล้วแต่หรือว่าถ้าไม่ต้องมีไอ้ที่บางของข้างบนเนี่ยก็ให้มันเสมอก็ได้เป็นปากโอ่งแล้วนั่งจริงๆแล้วไม่ต้องทำหลังคาก็ได้แกก็เอามาก่อนี่ไปอีกครับก่อขึ้นอีกนะครับก่อขึ้นในข้างในก็เป็นชั้นนะพอดีเลิกนิดหนึ่งครับหูไอเดียเจ๋งครับนี่1,000 บาทครับลองเอาไปทําดูนะครับครับลองไปทําดูครับมีองค์เก่าๆองค์เก่าๆเยอะแยะฮะก่อนหน้านี้เป็นองค์เก่าๆที่เขาทํากันก็เป็นชั้นทําชั้นวางของข้างบนได้นี่ครับพอดีมันเลิกนิดหนึ่งไม่ค่อยได้มาแล้วก็มีครับหลังคาก็ได้หลังคาก็ได้อย่างบอกเป็นโอเพ่นเลยก็ได้เป็นแอร์โอเพ่นเป็นโอเพ่นแอร์นั่งสบายสุดยอดครับนี่ครับครับการทําเกษตรหรือเราทําอยู่ห่างไกลจากบ้านเราก็ต้องมีไว้นะครับห้องน้ํานี่สําคัญนะครับเท่ไหมปลดทุกข์โอเคครับเฮียโอสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากๆนะครับที่ให้ไอเดียแปลกเลยไหมเนี่ย